นี่รอบอะไรครับชิงช้าทะเลครับผมทีมขยะครับซิกเนเจอร์กูเลยนี่ซิกเนเจอร์กูเลยครับผมหลักการที่มึงเคยเรียนมาครับในการคีบใช่ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เข้ารูครับโดดเป็นกบกระโดดเป็นกบเลยสงสัยครับมึงจะคีบได้จริงไหมเนี่ยสายเถื่อนคือทำให้เห็นแล้วนะครับว่าสายเถื่อนเท่าไรครับหลานโน้นครับแม่คีบขวดสไปร์ใหญ่ครับเหรียญเดียวคุณน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเราค่อยดูครับเกือบร้อยมาเกือบร้อยมาอันนี้คือใครจ่ามแป้งหมดใช่ไหมใช่ครับเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันถ้าจะไวกว่าอย่าบันล้านไหมบันล้านไหมแม่งเหมือนว่าเล่นหมากรุกอ่ะไม่ยอมหมุนอ่ะโกคนอื่นได้เสียเปรียบเท้าอยู่กลางเช้าครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เข้ารู้ครับเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จบแล้วจบแล้วมาเรียบร้อยสองหนึ่งครับตอนนี้นะครับเจ้าภาพของเรานี่ก็ลุ้นอย่างตื่นเต้นนะฮะคนตอนนี้ครับอยู่ที่สองต่อหนึ่งนะครับเป็นคุณโจ้นำคุณบอยนะครับไอ้โหงานเข้าแล้วแล้วเป็นผมอ่ะโชว์3เหรียญเลยอะไรอ่ะโชว์3แต้มโชว์ครับได้ผมไงถึงไม่เข้ารอบไงตกไม่ได้รอบแรกเลยเป็นผมนี่ไงเนี่ยครับเกือบเข้าครับจริงครับตรงนี้นะมีปัญหาแน่ครับถ้าแง่มาดิมันก็ต้องเสี่ยงนะมันต้องแยกกันเองครับไอ้สตาร์ทอ่ะอุ้ยไม่เข้าอ่ะไม่เข้าไม่ออกวางยากคือตอนนี้ตีสามครึ่งครับกูว่าดูแล้วมา6โมงเช้าคุณจะบากกันนี้ครับมันจบตันจริงอ่ะเราจะเขี่ยให้เขาก็ไม่ใช่ที่ครับไม่ใช่ที่นะครับไปนะใครจะกล้าครับมันต้องวัดอ่ะสไปก็ได้ครับจบเกมเอาไหมครับผมใหญ่ใจจังนิ่งครับนี่ไปดูขวดล่าดูขวดล่าก่อนนะฮะสิ่งที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาครับหมดครับผมเดี๋ยวชิมขยะไปเครื่องจะพังครับว้าวโอ้โหแล้วจะตายพลาดแล้วหนึ่งเนี่ยนะกินเขาปากดีแล้วครับไอ้เหี้ยครับปากที่ดีปากแก้วเอาไปปากบอกครับเฮ้ย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 จบครับอ้าวใส่จะประมาณคุณทางน้องทูต่อที่ต่อครับมาต้องกินขวดกินแก้วให้ได้กินขวดนั่นแหละเอาเลยความรู้สึกมันจากการที่เรามีมาใช่ไหมครับไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยครับผมรู้นะครับ
โดยล้วนๆครับโอเคครับในงานนะครับผมกับการต้อนรับพี่เมียครั้งนี้ในรอบที่ทาเลยยากครับคิดไหมว่าจะมีให้ที่หนึ่งนี้ไม่คิดครับไม่คิดใช่ไหมครับโอเคครับก็ความรู้สึกแบบนี้เป็นไงครับได้ทาเลยดีครับก็ดีใจครับก็ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวช้าทุกฟังไว้แล้วไม่ตั้งใจนะเราสนุกหอยที่เลยอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้ได้เชื่อได้แล้วครับตั้งใจเลยครับไปเลยครับรับตาคู่กันนะครับที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับครับผมปีหน้าเราต้องมาแข่งปีหน้าคุณเป็นเซียนอันดับหนึ่งนะครับของประเทศนะครับของประเทศไทยนะครับรับรู้ทั่วกันนะครับรับรู้ทั่วกันนะครับว่าเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับการันตีเลยนะครับเป็นที่หนึ่งประเทศไทยนะครับใครจะมาบอกว่าไม่ใช่ทูที่หนึ่งอันนี้ผมไม่สนใจนะครับว่าคนนี้ที่หนึ่งนะครับอันนี้ไงครับเดี๋ยวผมจะผ่านถ้าใครมาท้าเรารับไม่ผ่านผมไม่รู้ว่าคุณเก่งมาจากไหนแต่เขาคือที่หนึ่งของประเทศแค่นั้นเองแล้วเป็นอย่างนี้นะครับที่หนึ่งของประเทศไทยเดี๋ยวต่อไปจะต้องออกงานหรือช่องยูทูบบ่อยร่วมกับแก๊งร่วมกับสายเถื่อนแล้วพี่วานนะครับต้องควรด้วยนะครับต้องควรหน่อยต้องนี่ครับที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับตบมือครับวู้วู้ขอทางแก๊งจริงครับมายืนถ่ายรูปเลยนะครับผมที่ตรงนี้กูหลับแล้วมั้งขอถ่ายรูปก่อนนะครับ1 2 3อีกรูปนะครับ1ผมต้องก้มที่ตอมมี่ครับโอ้โหยิบเรื่องเยอะแล้ว1โอเคครับ1 2 3โอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากขอรูปนึงครับ1 2 3โอเคครับโอเคครับอันดับ1ครับแต่ที่สุดผมได้รู้แล้วว่าใครเป็นที่หนึ่งแต่วันนี้ผมบอกได้เลยนะครับมีเซียนอีกหลายคนที่ไม่ได้มาลงปีหน้าถ้าคุณอยากจะล้มคนนี้คุณต้องมาเมื่อเจ๋งเนี่ยมาแข่งว่าคุณเจ๋งเนี่ยของเขาอ่ะมาแข่งครับเจ๊ช้างโกตกรอบแล้วถ้าคุณเจ๋งจริงเนี่ยไม่ต้องแบบบอกกันแบบใครก็พูดได้ผมเจ๋งเอาเจ๊ช้างกับเจ๊จีลงมาขอถ่ายรูปคู่กับพี่หนึ่งหน่อยแฟนพิเศษทุกคนครับตอนนี้นะครับน่าจะยังไม่จบครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ1 2 3การันตีนะครับ1 2 3โอเคครับครับครับมึงจบยังครับที่2กูจะกลับบ้านแล้วครับได้ลูกได้โอเคครับผมถ่ายคุณโจครับจ้าเดี๋ยวก็ยังไงคงจะมาถ่าย YouTube กันบ่อยๆนะครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับสมาชิกทุกคนในแก๊งนะครับผมยังไงก็วันนี้พี่ขอบคุณมากครับที่มางานจริงๆขอบคุณร้านโยกผมนะครับที่อำนวยสถานที่และขอบคุณสายเถื่อนที่มาช่วยถ้าไม่มีพี่ติ๊กไม่มีพี่โน้ตก็งานก็คงจะไปไม่ได้ใจขนาดนี้ขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณร้านพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่สนับสนุนของรางวัลนะครับผมทุกคนที่มาที่งานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ในวงการนะครับผู้ใหญ่ในวงการนะครับสามคนนะพี่บวมแล้วก็ปั๊มบึกนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมลาไปแล้วครับปิดจบแล้วครับปิดงานครับปิดงานปิดงานปิดงานนะโอเคตอนนี้เราได้แชมป์แล้วเนาะได้แชมป์แล้วครับส่วนพวกเราสองคนเป็นไงฮะหอยแดกง่วงนอนดัดเลยครับถึงน้อยครับก็คืออย่าเซียนท้าท้าพาครับตกรอบแรกครับเดี๋ยวเซียนท้าท้าพาครับชาร์ปตัวเดียวอันเดียวครับทุกคนงานดีๆครั้งนี้ก็ขอบคุณแฮกเกอร์ขึ้นดีครับผมใช่เจ้าของร้านยังอยู่นะครับจะมีครั้งต่อไปเจ้าของร้านยังอยู่แต่พี่ยังไม่อยู่โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับโอเคไปขอบคุณครับผมเจอกันปีหน้านะครับครับ